ายการรักลูก The Expert Talk ค่ะดอยสุชดาบรรณาธิการรักลูกค่ะ EP นี้เรายังอยู่กับคุณหมอจรินทร์นะคะสวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะไม่อยากให้เสียเวลาแล้วค่ะเพราะอย่างที่บอก EP ก่อนหน้านี้นะคะคุณพ่อคุณแม่เราคุยกันในเรื่องของว่าสายตาในช่วงของเด็กเรียนออนไลน์มันจะกระทบกับเขายังไงบ้างมันมีสายตาสั้นหรือคุณหมอก็ใน EP ที่แล้วคุณหมอก็ให้วิธีการสังเกตอาการแล้วก็การใช้จออย่างถูกต้องที่ดีต่อสุขภาพตาแล้วนะคะ EP นี้ค่ะเราก็จะมาชวนคุณหมอเจาะลึกกันในเรื่องของอาการและโรคที่เกี่ยวข้องกับดวงตาค่ะมันมีโรคหรืออาการยังไงบ้างนะคะวันนี้เราจะสโคปมาใกล้กันนิดนึงเพราะว่าเรื่องของสายตาอย่างที่บอกว่าตามันเป็นเรื่องของการเรียนรู้สายตาเนี่ยมันเป็นตัวหลักเลยเฉพาะเด็กคือเห็นยังไงเขาก็เรียนรู้ไปอย่างนั้นนะคะเราก็ไม่อยากให้อาการหรือโรคอ่ะมันไปบล็อกหรือกระทบกับการเรียนรู้ของเด็กนะคะเรามาเริ่มที่อาการแรกกันเลยค่ะคุณหมออย่างที่คุณหมอคุยกันมาก่อนหน้านี้ว่าอาการที่เด็กกระพริบตาบ่อยคุณหมอบอกเลยว่ากระพริบตาเนี่ยจะเป็นอาการเบื้องต้นที่คุณพ่อคุณแม่พามามันเป็นยังไงคะอาการกระพริบตาบ่อยมันเป็นสัญญาณของโรคหรืออาการอะไรบ้างคะใช่ตอนนี้ผมก็จะมีคนไข้ที่คุณพ่อคุณแม่พามาตรวจตาด้วยเรื่องกระพริบตาบ่อยค่อนข้างเยอะนะครับจริงแล้วเนี่ยการกระพริบตาเนี่ยก็เกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับได้ตั้งแต่คือจริงๆต้องบอกว่าเด็กกระพริบตาเพราะว่าอะไรอาจจะเกิดจากการที่เด็กเคืองตาก็ได้หรือว่าอาจจะเกิดจากการที่ตาแห้งก็ได้ไม่สบายตาก็ได้นะครับคือส่วนใหญ่พ่อแม่จะกังวลว่าการกระพริบตาแบบนี้เด็กจะเสียบุคลิกแล้วก็จะติดไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่ฮะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยฮะอย่างที่ผมบอกเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะมีสาเหตุนะครับการตรวจหาสาเหตุเนี่ยของกระพริบตาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับสาเหตุเนี่ยของการกระพริบตาเนี่ยส่วนใหญ่การกระพริบตาเนี่ยเด็กจะเป็นการกระพริบเพื่อให้ตาสบายขึ้นกระพริบปุ๊บเนี่ยจะมีน้ำตาการกระพริบตาเป็นการบีบเอาน้ำตาธรรมชาติให้มันออกมาในช่องหน้าม่านตาไม่ในช่องหน้าม่านตาครับในผิวตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับอาการตาแห้งได้นะครับเด็กหลายๆคนเนี่ยพอดูจอไปนานๆกระพริบตาน้อยลงอย่างที่ผมได้เคยพูดไปตอนที่แล้วนะครับเด็กจ้องนานปุ๊บกระพริบตาน้อยลงตาแห้งเขาก็ใช้วิธีการกระพริบตาเพื่อเป็นการปั๊มน้ำตาออกมาให้ตาชุ่มชื้นขึ้นสบายตามากขึ้นพอทำไปสักพักนึงก็จะเริ่มติดเด็กก็จะแบบทำอย่างนี้มากขึ้นนะครับนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยจะทำนะฮะหรือโรคบางอย่างเช่นภูมิแพ้นะครับภูมิแพ้ขึ้นตาเช่นฝุ่นเข้าตาเหมือนเวลาที่มีฝุ่นเข้าตาเราเองเนี่ยเราก็จะมีอาการกระพริบตาให้เยอะขึ้นหลังจากที่กระพริบตาสักพักนึงมีการเคืองตาเสร็จก็จะมีน้ำตาไหลออกมาเพื่อเป็นการล้างฝุ่นนั้นออกนะครับอันนี้ก็เด็กที่เป็นภูมิแพ้ตาก็อาจจะมีมาด้วยการกระพริบตาได้นะครับกลุ่มถัดมาเนี่ยเช่นอาจจะมีขนตาทิ่มตาเขาอยู่มีเศษฝุ่นอยู่ในตาอันนี้เด็กก็กระพริบตาได้นะครับโรคสายตาผิดปกติเช่นสายตาสั้นอะไรเงี้ยเด็กบางคนก็จะใช้วิธีการกระพริบตานะครับโรคตาเขนะครับเด็กที่ตาเขออกบางรายเนี่ยฮะก็จะใช้วิธีการกระพริบตาแบบนี้ฮะเป็นการที่เหมือนกับเป็นการควบคุมตาให้ตาเขากลับมาตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกหรือเด็กท่านเนี่ยฮะมีการกระพริบตาที่ผิดปกติเนี่ยผมก็จะแนะนำว่าพาไปตรวจก่อนนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะว่าเกิดได้จากหลายสาเหตุพอเราเจอหาสาเหตุได้ปุ๊บเนี่ยก็คุณหมอก็จะทำการรักษาตามสาเหตุต่อไปเช่นถ้ามีขนตาก็จะเอาขนตาออกให้ป้ายแนะนำอาจจะป้ายเจลเพื่อให้ตาสบายขึ้นปรับเวลาการดูจอให้น้อยลงนะหรือจะสวมแว่นกรองแสงไหมหรือว่าจะต้องหยอดยาเพื่อป้องกันโรคภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นต้นครับก็คือเรียกว่ากับกระพริบตานี้มันไม่ใช่แค่เรื่องง่ายๆเล็กๆเลยเนาะมันนำพาไปสู่สาเหตุหลายอย่างใช่ไหมคะส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะกังวลฮะผู้ใหญ่ค่อนข้างกังวลว่าแบบเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าทำไมกระพริบตาอย่างนี้หลายเด็กบางคนอาจจะไม่ได้กระพริบตาสองข้างบางคนข้างเดียวนะฮะถ้ายิ่งข้างเดียวเนี่ยอาจจะต้องมีสาเหตุยิ่งกังวลเนี่ยคุณหมอคะมันใช่อะตักมันไม่ใช่คนละอาการกับอาการติ๊กไหมคะตาคนละอาการครับถ้าติ๊กเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นการเคลื่อนไหวลักษณะผิดปกติมักจะมีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อใบหน้าส่วนอื่นร่วมด้วยนะฮะแล้วก็มันจะคอนโทรลไม่ได้นะครับติ๊กเนี่ยจะมาแบบว่ามีการขยับปากเอียงคอแล้วก็มีหลายๆอย่างร่วมๆกันไม่ใช่แค่ตาไม่ใช่แค่กระพริบตาครับเด็กกระพริบตาเนี่ยถ้าในบางคนเนี่ยฮะ
ในช่วงที่เขาเพลินๆเช่นไปพาไปวิ่งเล่นหรือพาไปออกนอกบ้านหายฮะหายไม่กระพริบลืมติ๊กกระพริบจะเป็นไม่กระพริบนะติ๊กเนี่ยจะขยับตลอดเวลาไม่ว่าเด็กจะทำอะไรหรือว่าอะไรฮะแต่ถ้ากระพริบตาบางทีนะที่เกิดจากการที่แบบเด็กไม่ใช่ติดนะบางทีอาจจะการกระพริบตาเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่เริ่มจากบางอย่างเช่นเด็กดูจอนานแล้วเขากระพริบตาแล้วเขาสบายเขาก็จะติดการกระพริบตานั้นได้นะติดแต่ไม่ได้ติดแบบรุนแรงก็จะกระพริบตาติดออกมาจากหลังจากดูจอก็มีการกระพริบตาต่อเนื่องมาได้นะกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะกระพริบตาแต่ถ้าเพลินๆเนี่ยเขาอาจจะหายนะครับก็อาจจะหยอดน้ำตาเทียมช่วยให้หายได้แต่ถ้าเป็นติ๊กเนี่ยจะมีการขยับแบบเยอะมากแล้วก็คอนโทรลไม่ได้เลยบอกให้หยุดก็ไม่หยุดอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นข้อสังเกตได้ว่าลูกกระพริบตาจากอาการอื่นหรือเป็นอาการติ๊กนะคะอันนี้โน้ตไปอันหนึ่งทีนี้มาที่พอเรารู้ว่ามาพาลูกมาเพราะว่ากระพริบตาบ่อยมาสู่ที่อาการตาเหล่ค่ะคุณหมอคุณพ่อคุณแม่มักจะกังวลกันเพราะว่ามันเกี่ยวกับทีนี้ถามแบบคนไม่รู้เลยตาเหล่นี่คือสายตาเขาจะมองแล้วมันจะกระทบกับการเรียนรู้ของเขายังไงบ้างคะคุณหมอจริงๆตาเหล่เนี่ยมันมีแบ่งได้ทั้งตาเหล่เข้าตาเหล่ออกนะครับแล้วก็อาจจะมีตาเหล่ขึ้นตาเหล่ลงได้ด้วยนะครับตาเหล่เป็นกรรมพันธุ์ได้บ้านครอบครัวไหนที่มีพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายหรือมีพี่น้องที่เป็นตาเขหรือตาเหล่เนี่ยก็จะสามารถถ่ายทอดตามกรรมพันธุ์ได้หรือเป็นเองก็ได้แบบไม่มีสาเหตุนะครับตาเหล่เข้าในเนี่ยมันมีชนิดที่เป็นแบบตาเหล่แต่กำเนิดหรือว่าชนิดที่เกิดจากสายตายาวนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราสงสัยว่าเป็นตาเหล่เนี่ยอาจจะต้องมาตรวจโรงพยาบาลเพราะว่าการรักษาจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นตาเหล่เข้าในเนี่ยแต่กำเนิดเนี่ยก็อาจจะต้องผ่าตัดถ้าเป็นเกิดจากสายตาก็อาจจะใส่แว่นแล้วก็จะหายนะครับตาเขออกเนี่ยก็อาจจะเป็นเจอพบบ่อยในช่วงเด็กอายุ 2-4 ขวบนะครับก็ตาจะเขออกไปข้างนึงอะไรเงี้ยครับคราวนี้ถามว่าตาเหล่หรือตาเขเนี่ยมันมีผลยังไงกับการมองเห็นของเด็กนะครับอันนี้ธรรมชาติให้ตาเรามา2ข้างนะครับตา2ข้างนี้ก็ทำงานพร้อมกันเวลาเราจ้องมองวัตถุเนี่ยนะครับตาซ้ายก็จ้องไปที่จุดสมมติเราให้เด็กดูเลข1ที่เขียนบนกระดานเนี่ยนะครับตาซ้ายก็จะมองเลข1ตาขวาก็จะมองเลข1ทั้งคู่ถ้าทั้ง2ตาเนี่ยมองจุดเดียวกันอันนี้เราเรียกว่าตาตรงนะครับแต่ถ้าตาข้างซ้ายมองที่เลข1ตาข้างขวามองทางอื่นนะครับอันนี้เค้าเรียกว่าตาเหล่ครับไม่ว่ามองไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กจะเห็น2ภาพเพราะว่าตาซ้ายมองเลข1ตาขวาไปมองอย่างอื่นแล้วมองอะไรไม่รู้นะครับเพราะว่าแล้วแต่มุมที่องศาที่ตามันเขไปสมองจะทำการเลือกภาพที่สนใจอยู่นะฮะสมองก็สมมติสนใจเลข1อยู่ก็จะดูที่เลข1แล้วก็จะตัดภาพจากตาข้างขวานั้นไปเพื่อไม่ให้สับสนว่าเป็น2ภาพนะครับตัดสัญญาณจากตาขวาทิ้งไปเลยฮะเพราะนั้นพอเกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำขึ้นไปเรื่อยๆเช่นสมมติตาเด็กคนนี้ตาเหล่อยู่ฮะตาขวาเหล่ตาซ้ายใช้ตาซ้ายจ้องพอเกิดเหตุการณ์นี้ไปเรื่อยๆนะฮะตาความสามารถในการมองเห็นของตาขวามันจะลดลงเพราะว่าสมองทำการตัดสัญญาณทิ้งไปเรื่อยๆมันจำไปแล้วว่าไม่ใช้ข้างนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะมันไม่มีการกระตุ้นจากแสงมันจะคล้ายๆกับตาที่มันเขาเรียกตาขี้เกียจเหรอครับเพราะว่าพอมันไม่มีการกระตุ้นต่อเนื่องสักพักนึงอ่ะพัฒนาการของสมองข้างนี้มันจะถดถอยฮะเพราะว่ามันจะไม่ได้รับการกระตุ้นข้างที่ใช้อยู่ต่อเนื่องคือข้างซ้ายเนี่ยที่มองเลขหนึ่งอยู่เนี่ยแสงมันจะเข้าข้างนี้มันก็จะเข้าไปกระตุ้นสมองข้างเดียวกันของที่รับจากตาข้างซ้ายตาซ้ายกับตาขวาสมองมันแยกกันนะครับแยกฝั่งกันเพราะฉะนั้นแสงที่เกิดเข้าจากตาซ้ายมันก็จะได้รับการกระตุ้นนะครับสมองที่รับจากสัญญาณจากตาขวามันก็ไม่รับการกระตุ้นเลยเพราะมันโดนตัดสัญญาณทิ้งไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็เรียกว่าตาขี้เกียจพอเด็กมองตาด้วยตาข้างเดียวที่เกิดขึ้นคือมุมมองของการมองเห็นมันก็จะแคบลงเพราะเรามองด้วยตาข้างเดียวสังเกตว่าเรามองด้วย2ตามุมมันจะกว้างแต่ถ้ามองด้วยตาข้างเดียวมันจะแคบกว่าอันที่1เนี่ยอันที่2เนี่ยความคมชัดจะลดลงนะครับเหมือนเวลาเรามองวัตถุเนี่ยมองด้วยตาเดียวมันก็ชัดระดับนึงแต่ถ้ามองด้วย2ตามันจะชัดดับเบิ้ลชัดขึ้นไปอีกนะครับอันที่3เนี่ยคือการมองภาพ3มิติหายฮะการกะระยะชัดลึกหรือว่าอะไรเงี้ยหายซึ่งอันเนี้ยมันมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันเช่นในอนาคตมิติสัมพันธ์ของเขาด้วยใช่ครับอย่างเช่นแบบขับรถโตขึ้นต้องขับรถถ้ามองด้วยตาข้างเดียวเนี่ยมันจะกะระยะเบรกลำบากหรือเด็กต้องง่ายๆเล่นกีฬาจะชูตบาสลงห่วงเนี่ยกะระยะความลึกหรืออะไรเงี้ย
ไอ้พวกนี้มันจะสูญเสียไปในคนที่มองด้วยตาข้างเดียวหรือว่าชัดด้วยตาข้างเดียวนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือพอไอ้ตาข้างที่เป็นตาข้างที่เหล่เนี่ยการมองเห็นมันถดถอยไปคือการมองตามจะมัวลงนะครับที่เป็นตาขี้เกียจตามจะมัวตามจะมองไม่ชัดสมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยเด็กคนนี้อายุเลย13ไปอย่างที่เราคุยกันเมื่อตอนก่อนไว้สมองมันหยุดพัฒนาการไปแล้วเนี่ยไอ้ตาข้างที่เป็นตาขี้เกียจหรือตาข้างที่เป็นตาเหล่ข้างนั้นมันจะมัวไปตลอดนะครับเกิดวันดีคืนดีไอ้ตาข้างที่ชัดเกิดมีปัญหาขึ้นมามองไม่เห็นไอ้ตาข้างนี้ก็จะมัวไปด้วยวิธีการรักษาค่ะเข้าใจค่ะวิธีการรักษาในช่วงนี้ถ้าเกิดพอรู้ละว่าลูกมีอาการตาเหล่ตาเคหรือตาขี้เกียจมันมีวิธีการดูแลรักษายังไงบ้างคะคุณอันที่หนึ่งก็คือพอต้องพาไปตรวจก่อนฮะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับหมอจะทำการตรวจตาละเอียดเลยฮะขยายม่านตาวัดสายตาดูการกรอกตาว่าผิดปกติที่กล้ามเนื้อผิดปกติที่สายตาหรือว่าผิดปกติที่ตำแหน่งไหนก็ได้รักษาเบื้องต้นตามสาเหตุนะครับเช่นถ้าผิดปกติที่สายตาก็อาจจะมีแว่นให้ใส่ในบางคนที่มีตาขี้เกียจแล้วเนี่ยจะเคยเห็นเด็กบางคนที่โดนปิดตานะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นสมมติตาข้างขวาเป็นตาขี้เกียจข้างซ้ายเป็นตาดีเขาก็จะให้ปิดตาข้างที่ซ้ายข้างซ้ายข้างที่เป็นดีข้างตาดีแล้วก็ให้ใช้ตาข้างที่เป็นตาขี้เกียจเนี่ยให้เต็มที่ฮะนะครับสมมติทั้งวันเนี่ยตาขวาเหล่ตาซ้ายตรงอยู่เราก็ปิดตาซ้ายบ้างให้ตาขวาออกมาใช้งานบ้างอะไรเงี้ยครับจะได้มีสัญญาไปกระตุ้นสมองส่วนที่เลี้ยงด้วยตาข้างนั้นบ้างนะครับก็จะมีการสลับกันใช้นะจนถึงวันหนึ่งเนี่ยถ้าตายังไม่ตรงหรือว่าอะไรเงี้ยก็หมอจะทำการผ่าตัดเพื่อทำให้กล้ามเนื้อตาทำให้ตาเนี่ยมันมองที่เดียวกันใช้สองข้างได้พร้อมกันก็คือตาตรงนะฮะจำเป็นมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วตาเหล่บางอย่างเนี่ยก็ค่อนข้างจะอันตรายนะโรคบางโรคที่อยู่หลังลูกตานี่เราไม่รู้เช่นเด็กมีจอประสาทตาลอกอยู่เด็กมีเนื้องอกหรือมะเร็งในลูกตาหรืออะไรเงี้ยก็เด็กบางคนเนี่ยจะมาด้วยโรคตาเหล่ได้นะครับตาเหล่เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่หล่อได้นะคือถ้าเจอว่าเด็กคนหนึ่งตาเหล่ขึ้นมาเนี่ยอันนี้จะต้องรีบหาสาเหตุนะเพราะว่าบางสาเหตุเนี่ยมันอาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะคุณแม่ตาเหล่ตาเคอย่างที่บอกว่ามันน่ากังวลคุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะคุณหมอเพราะมันจะมีช่วงพัฒนาการของเด็กที่ตากล้ามเนื้อตาเขายังไม่แข็งแรงเราจะเริ่มรู้ได้ยังไงว่าลูกเริ่มมีอาการแล้วต้องไปหาหมอแล้วอะค่ะจริงๆในช่วง4เดือนแรกเนี่ยฮะมันจะเป็นช่วงที่พัฒนาการมองเห็นอยู่นะครับถ้ามีการตาเหล่เข้าในเช่นตาเหล่เข้าในหรือตาเหล่ออกนอกนะโดยพ่วง 2-4 เดือนแรกเนี่ยฮะอันนี้ยังไม่ต้องซีเรียสนะคุณแม่หลายๆบางคนเด็กบางคนอาจจะตาออกเด็กบางคนอาจจะตาเข้าหรือว่าอะไรเงี้ยฮะได้โดยส่วนใหญ่เนี่ยพอถึง6เดือนอายุ6เดือนเนี่ยก็มักจะดีขึ้นแล้วหายไปถ้าหลัง6เดือนแล้วเนี่ยเด็กยังมีตาเหล่ตาเขอยู่ค้างอยู่หรือว่าเราเห็นว่าเด็กตาเหล่ทั้งวันเลยนะฮะแบบเหล่เป็นมุมเหล่ชัดเจนทั้งวันแล้วนั้นพาไปหาก่อนได้เลยครับโดยส่วนมากในเด็กเล็กๆเนี่ย2เดือน4เดือนหรือว่าอะไรเงี้ยฮะการเหล่เขาจะไม่ได้แบบเหล่ทั้งวันนะฮะถ้าช่วงไหนเพ่งมันอาจจะเข้าช่วงไหนแบบเมื่อมันก็จะไหลออกได้เป็นตาเขออกได้นะครับจะเข้าๆออกๆได้อยู่ในช่วง 2-4 เดือนแรกแต่ถ้าหลัง6เดือนไปแล้วเนี่ยถ้ายังมีตาเหล่อยู่อันนั้นผิดปกติแล้วครับไม่ว่าเหล่เข้าเหล่ออกอันนั้นต้องพาไปตรวจนะครับวิธีการสังเกตง่ายๆนะครับคือจริงๆเดี๋ยวนี้พ่อแม่ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่ผมก็จะแนะนำว่าให้ลูกหน้าตรงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็ห่างสักเมตรหนึ่งเอามือถือเปิดแฟลชแล้วถ่ายรูปนะครับแล้วก็ให้ดูแสงสะท้อนของแฟลชนะครับว่าอยู่ที่กึ่งกลางตาดำไหมถ้ามันอยู่ที่กึ่งกลางตาดำของทั้งสองตาอันนั้นเรียกว่าตาตรงดีแต่ถ้าข้างนึงตรงอีกข้างนึงเนี่ยแสงแฟลชที่เป็นแสงสีขาวๆเนี่ยมันอยู่ที่ขอบตาดำไม่มาด้านใดด้านหนึ่งไม่ตรงกลางเนี่ยอันนี้เรียกว่าตาเหล่ครับหมายถึงดูจากภาพใช่ไหมคะถ่ายรูปแล้วเราดูจากภาพเราถ่ายรูปลูกเสร็จแล้วมันจะอยู่ในมือถือเราก็ดูในมือถือว่าถ้าแสงแฟลชมันจะอยู่ตรงกลางตาดำพอดีใช่ครับอ๋อวิธีสังเกตเบื้องต้นวิธีการเช็คเบื้องต้นง่ายๆครับแต่ก่อนเราอาจจะใช้ไฟฉายส่องเนี่ยครับแล้วเราก็ดูแสงสะท้อนจากไฟฉายส่องเข้าไปตรงดั้งจมูกเนี่ยตรงกลางให้ cover ให้โดนตาดำทั้งสองข้างค่ะใช่ครับแล้วเราก็ดูแสงสะท้อนจากไฟฉายที่แสง reflex นะฮะที่สะท้อนออกมาจากตาดำของลูกเราเนี่ยถ้ามันตกตรงกลางตาดำทั้งคู่เนี่ยฮะอันนี้เรียกว่าตาตรงแต่ถ้าตกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งไม่ตกอันนี้เรียกว่าตาน่าจะเหล่อันนี้ดูเบื้องต้นง่ายๆที่บ้านก็พามาดูเพราะว่าเบื้องหลังของตาเหล่ตาเขมันไม่ใช่แค่ตาขี้เกียจอย่างเดียวมันอาจจะเป็นเรื่องของพัฒนาการทางสมองที่กระทบกับลูกได้
รักษาด้วยวิธีการของโรคเบื้องหลังตาเหล่ตาเคใช่ไหมคะคุณหมอถ้าเป็นเนื้องอกก็รักษาตามนั้นไปใช่ไหมคะวิธีการต้อกระจกก็ต้องผ่าต้อกระจกถ้าเป็นจากสายตาก็เราก็จะตัดแว่นครับวัดแว่นสายตาให้นะครับค่ะซึ่งสามารถหายได้ใช่ไหมคะคุณหมอตาเหล่ตาเครักษาได้ครับรักษาได้ค่ะหายได้ครับทำให้เกิดตาตรงได้ครับค่ะทีนี้มาที่กลุ่มตาขี้เกียจเมื่อกี้คุณหมอแตะไว้นิดนึงเป็นอาการเดียวกันไหมคะวิธีการที่คุณหมอบอกเมื่อกี้ก็คือปิดตาข้างที่เขาไม่ขี้เกียจเพื่อกระตุ้นตาข้างขี้เกียจให้ทำงานมีวิธีการรักษาแบบอื่นไหมคะจริงเรื่องตาขี้เกียจเนี่ยมันเป็นตาขี้เกียจเนี่ยไม่ใช่ตาเหล่ตาเคเป็นคนละเรื่องกันนะครับตาขี้เกียจเนี่ยเป็นเรื่องของสมองที่เกี่ยวกับตาการมองเห็นที่พัฒนาได้ไม่เต็มร้อยไม่เต็มที่นะครับอาจจะเกิดจากตาเหล่ตาเคก็ได้อาจจะเกิดจากสายตาผิดปกติมากก็ได้อาจจะเกิดจากโรคในตาก็ได้อันนี้เราพอเราพบว่าเด็กคนหนึ่งมีตาขี้เกียจปุ๊บเนี่ยคือพัฒนาไม่เต็มร้อยเนี่ยเราก็หาสาเหตุนะฮะสาเหตุเป็นอะไรเช่นเกิดจากต้อกระจกบางเราก็ทำการผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนส์ตาให้ถ้าเกิดจากสายตาผิดปกติเราก็ตัดแว่นให้นะครับแก้ที่สาเหตุเบื้องต้นเป็นอันดับหนึ่งนะหลังจากอันนั้นเนี่ยเราแก้ที่สาเหตุแล้วอันดับที่สองเนี่ยเราจะกระตุ้นการมองเห็นของเด็กนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะปิดตาปิดข้างนี้ให้ใช้ข้างนี้เพิ่มปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีวิธีการกระตุ้นมีเครื่องสำหรับรักษานะครับบางโรงพยาบาลอาจจะไม่ได้มีทุกโรงพยาบาลมีเครื่องที่กระตุ้นให้เด็กตาข้างที่ขี้เกียจเนี่ยกลับมาใช้งานเยอะขึ้นสมัยใหม่เนี่ยอาจจะมี iPad หรือแผ่นสกรีนบางอย่างนะครับให้เด็กใส่แว่นแล้วก็เล่นเกมเพื่อเป็นการกระตุ้นตาข้างที่มองเห็นถ้าใช้ตาข้างเดียวจะเล่นเกมนี้ไม่ได้ฮะก็จะมีการกระตุ้นให้เด็กใช้2ตาพร้อมกันอะไรเงี้ยถึงจะมองเห็นตัวตุ่นถึงจะทุบหัวตุ๊กตานี่ตัวนี้ได้อะไรเงี้ยมันจะมีเกมที่สามารถกระตุ้นตาขี้เกียจนี้ขายอยู่ในท้องตลาดอยู่บ้างครับผมค่ะก็คือตาขี้เกียจวิธีการคือต้องกระตุ้นใช่ครับก็คือรักษาที่ต้นเหตุแล้วก็กระตุ้นการมองเห็นใช่ครับอาจจะกระตุ้นด้วยการปิดตาอาจจะกระตุ้นด้วยการที่ให้เขาเล่นเกมที่คุณบอกไปแล้วใช่ครับค่ะทีนี้อีกกลุ่มอาการหนึ่งก็คือเลือกภูมิแพ้ขึ้นตามันเกี่ยวข้องกับการที่เด็กเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วด้วยไหมคะคุณหมอหรือมันมีอาการอย่างอื่นที่ซ่อนอยู่จริงภูมิแพ้ขึ้นตาเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับภูมิแพ้พวกภูมิแพ้ฝุ่นภูมิแพ้อากาศภูมิแพ้ที่ทำให้เราเด็กน้ำมูกไหลหรือว่าคันตาใช่ไหมคะใช่ครับเด็กที่มีภูมิแพ้อากาศอยู่เช่นแบบมีน้ำมูกมีหอบหืดมีอะไรเงี้ยเราก็จะพบว่ามีเรื่องของภูมิแพ้ขึ้นตาได้สูงกว่าเด็กทั่วไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวเยื่อบุในตาเนี่ยฮะกับเยื่อบุจมูกเนี่ยมันก็จะมีแบบส่วนที่เชื่อมถึงกันอยู่ทางท่อน้ำตาหรือว่าอะไรเงี้ยฮะฝุ่นที่เด็กแพ้เข้าจมูกแล้วมีน้ำมูกพอเข้าตาก็จะคันได้เหมือนกันนะครับมีคนเคยจัดอันดับอยู่นะฮะว่าในเมืองไทยว่ามีแพ้อะไรอันดับหนึ่งนะฮะส่วนใหญ่ก็คือจะแพ้อะไรฝุ่นในที่นอนหมอนผ้าห่มตุ๊กตาหลายๆบ้านเนี่ยชอบมีตุ๊กตาบนเตียงนอนของเด็กนะครับอาการแพ้อะไรฝุ่นที่จะพบได้บ่อยเลยอ่ะคือตื่นมาตอนเช้าแล้วเด็กจะมีขี้ตาเยอะและคันตามากตาบวมๆช้ำๆตอนเช้าๆเพราะเขานอนมากับไรฝุ่นที่เขาแพ้มาทั้งคืนเนี่ยนะครับอันดับสองที่จะเจอก็คือฝุ่นแมลงสาบที่เมืองไทยนะฮะแมลงสาบพอแล้วตายเนี่ยตามท่อตามท้องถนนนะฮะมันก็จะตายพอตายปุ๊บมันจะเป็นผงเล็กๆปลิวไปกับอากาศนะครับมีคนเคยทำวิจัยนะฮะเก็บตัวอย่างฝุ่นนะฮะในบ้านของกรุงเทพเนี่ยจะเจอแทบทุกบ้านเลยฝุ่นแมลงสาบเพราะมันฟุ้งกระจายไปทั่วนะครับฝุ่นก่อสร้างถ้ามีการก่อสร้างถนนหรือข้างบ้านมีการก่อสร้างตึกอะไรเงี้ยเด็กก็จะแพ้ฝุ่นได้ค่อนข้างง่ายขนสุนัขขนแมวค่ะของสุนัขขนแมวนี่เจอบ่อยค่ะ PM 2.5 นี่ก็จะเจอนะครับว่าช่วงที่มี PM 2.5 เนี่ยก็จะมีการระคายเคืองตาแดงอะไรฮะ PM 2.5 นี่ก็จะมีฝุ่นหลายๆชนิดที่มันมาด้วยกันนะฮะที่อันนึงที่จะเจอก็คือพวกละอองเกสรดอกไม้ใบไม้ใบหญ้านะครับพวกนี้บางทีอาจจะมาเป็นรอบปีเช่นเกสรของดอกไม้บางอย่างเนี่ยจะมาช่วงฤดูฝนนะครับแต่ก่อนก็จะเรียกว่า seasonal allergies ก็คือมันจะมาช่วงตามเป็นบางฤดูบางคนแพ้เป็นกีสอนของดอกไม้ชนิดนี้อะไรเงี้ยฮะบางคนไปสวนลุมไม่ได้เลยเพราะว่าสวนลุมมีปลูกต้นไม้แบบนี้แล้วเป็นต้นไม้ที่เขาแพ้พอเขาเข้าไปปุ๊บจะเกิดอาการคันมากอะไรเงี้ยก็มีครับอันนั้นเราจะต้องรู้ว่าอันนี้เป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งที่ต้องรู้ว่าเอ๊ะแพ้อะไรจะได้เพราะการรักษาภูมิแพ้ที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะครับหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้พอมีอาการภูมิแพ้แล้วอันนั้นก็
ค่อยมารักษาต่อว่าจะหยอดน้ำตาเทียมจะให้ยาแก้แพ้แบบบอดยาแก้แพ้ชนิดกินหรือว่าถ้าคนที่เป็นแพ้มันอาจจะต้องได้ยาสเตียรอยในการที่จะลดอาการอักเสบภูมิแพ้แล้วอาการภูมิแพ้ขึ้นตาแบบนี้ค่ะคุณหมอมันกระทบกับการมองเห็นของเขาไหมคะถ้าภูมิแพ้เนี่ยไม่เยอะมากเนี่ยภูมิแพ้มันมีหลายระดับเนี่ยถ้าภูมิแพ้ไม่เยอะมากคันตาอาจจะเด็กอาจจะแค่กระพริบตาหรือว่าขยี้ตานะครับแต่พอเด็กขยี้ตาเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยครับเด็กบางคนเนี่ยจะมีการอักเสบมากมีกระจกตาถลอกนะครับการอักเสบที่เกิดขึ้นจากภูมิแพ้เนี่ยสามารถทำให้กระจกตาถลอกการมองเห็นลดลงได้มากนะฮะเพราะว่ากระจกตาจะขุ่นเลยฮะขุ่นถลอกการมองเห็นลดลงไป 2-3 เท่าอย่างเงี้ยได้เลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยการขยี้ตามากๆเนี่ยบางทีก็ทำให้เกิดการติดเชื้อของเยื่อบุตาทำให้เด็กเป็นตากุ้งยิงได้เพราะว่ามือทีเด็กก็มือก็ไม่สะอาดนะพอคันมากก็ขยี้ตาก็มีตากุ้งยิงมาอีกอะไรเงี้ยครับการมองเห็นก็ลดลงเจ็บตาด้วยลืมตาไม่ขึ้นน้ำตาไหลทั้งวันอันนี้มันก็ค่อนข้างกระทบกับคุณภาพชีวิตของเด็กพอสมควรนะครับการที่เป็นภูมิแพ้เพราะนั้นเนี่ยพอเด็กคนหนึ่งเป็นภูมิแพ้ปุ๊บเราก็ต้องรีบหาสาเหตุแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงสาเหตุนั้นแล้วก็รักษาอาการแล้วก็คอนโทรลไม่ให้เข้าไปใกล้สิ่งที่เขาแพ้นะฮะค่ะทีนี้อย่างที่บอกว่าเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่แพ้คืออะไรแล้วก็เลี่ยงถ้าโตมันจะดีขึ้นใช่ไหมคะคุณหมอภูมิแพ้ขึ้นตาหรือว่ามันจะมีอาการดีขึ้นไหมอย่างเงี้ยค่ะภูมิแพ้ตัวภูมิแพ้คือหลายๆคนนะส่วนใหญ่บางถ้าแพ้ไม่ได้เยอะมากเนี่ยพอโตเนี่ยที่ผมเห็นนะส่วนใหญ่ก็มักจะดีขึ้นได้มักจะดีขึ้นได้นะครับเพราะว่าในวัยเด็กเนี่ยฮะเด็กพอยังอายุไม่เยอะมากฝุ่นบางอย่างเนี่ยเขาอาจจะยังไม่เคยเจอนะพอได้รับมาปุ๊บก็จะมีรีแอคชั่นนะฮะพอโตขึ้นไปปุ๊บเนี่ยไอ้รีแอคชั่นต่างๆที่เกิดกับภูมิแพ้ที่เคยเป็นในวัยเด็กเนี่ยมันอาจจะค่อยๆลดลงไปได้นะครับกับฝุ่นบางอย่างแต่บางอย่างเนี่ยมันก็ไม่หายครับบางอย่างมันก็จะทุกครั้งที่โดนก็จะเป็นหนักก็มีอยู่ครับมันมีทั้งที่ดีขึ้นแล้วก็บางคนก็อาจจะเป็นแบบยังเป็นหนักอยู่เหมือนเดิมก็ยังมีอยู่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องคอยสังเกตอาการแล้วก็ลดปัจจัยเสี่ยงเพื่อให้พอเราไม่เจอปัจจัยเสี่ยงที่เราแพ้บ่อยๆมันก็จะทำให้อาการภูมิแพ้มันดีขึ้นตามลำดับด้วยใช่ไหมคะคุณหมอทีนี้คุณหมอแตะมานิดนึงเรื่องของตากุ้งยิงกับตาแดงเนี่ยมันจัดอยู่ในหมวดของการที่ตาอักเสบด้วยกันไหมคะมีวิธีการดูแลยังไงบ้างคะจริงๆโรคตาแดงเนี่ยเป็นการอักเสบของเยื่อบุตาขาวนะครับค่ะแล้วก็เยื่อบุของหนังตาด้านในนะฮะส่วนตากุ้งยิงเนี่ยมันเป็นการอักเสบของต่อมไขมันที่เปลือกตานะครับค่ะก็จะเป็นการอักเสบเหมือนกันแต่เป็นการอักเสบของอวัยวะคนละส่วนของตานะครับค่ะเดี๋ยวมาพูดเรื่องตาแดงก่อนตาแดงเนี่ยก็จะเป็นการอักเสบอาจจะเป็นจากการติดเชื้อแบคทีเรียก็ได้ไวรัสก็ได้ในเด็กส่วนใหญ่เราจะเจอว่าเป็นการติดเชื้อไวรัสจะเยอะโรคตาแดงไงฮะอาการก็จะเป็นแบบแดงทั้งสองข้างมีขี้ตาเยอะๆเด็กก็จะแบบแพ้แสงแล้วก็มีน้ำตาตื่นเช้าขึ้นมาก็จะมีขี้ตามากๆนะครับส่วนการติดเชื้อที่เป็นการอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่น้ำสกปรกเข้าตานะครับเด็กไปเล่นว่ายน้ำในที่สกปรกหรือว่าอะไรสกปรกกระเด็นเข้าตาเดินอยู่ข้างถนนแล้วมีน้ำกระเด็นน้ำกระเด็นเข้าตาก็จะได้ติดเชื้อพวกนั้นมาหรือมือไม่สะอาดแล้วมาขยี้ตาอย่างนั้นก็โรคตาแดงเนี่ยสามารถติดต่อได้ถ้าเด็กเป็นเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องของพี่น้องในบ้านอะไรเงี้ยว่าอาจจะมีการติดต่อกันได้ก็จะแนะนำว่าให้พามาตรวจดูว่าเป็นแบคทีเรียหรือไวรัสเพราะว่าถ้าแบคทีเรียอาจจะต้องจำเป็นต้องได้รับยาฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ต้องมีการดูแลเช่นต้องเช็ดตาแล้วก็คอยดูว่ามันมีกระจกตาถลอกไหมเพราะการอักเสบติดเชื้อพวกนี้ทำให้กระจกตาถลอกแล้วเป็นแผลเป็นได้นะครับการโรคตาแดงบางอย่างนี่ก็มีอาการค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วเราก็ต้องดูว่าเด็กต้องล้างมือบ่อยให้ใช้สำลีหรือว่าทิชชู่ที่สะอาดเช็ดตาแล้วก็ทิ้งแล้วก็ล้างมือบ่อยๆอะไรเงี้ยครับความสะอาดเป็นเรื่องที่สำคัญในโรคตาแดงนะเพราะว่าเราต้องป้องกันไม่ให้กระจายต่อแล้วก็ไม่งั้นคนในบ้านก็จะเป็นต่อนะฮะส่วนเรื่องตากุ้งยิงเนี่ยมันเป็นการอักเสบของต่อมไขมันที่เปลือกตานะครับมันก็จะเป็นต่อมไขมันชนิดนี้มันจะมีหน้าที่สร้างน้ำมันมาเพื่อทำให้ป้องกันเราไม่ให้ตาแห้งบางครั้งเนี่ยมันผลิตไขมันที่มันไม่ดีขึ้นมาอุดตันมันจะคล้ายๆสิวครับสิวก็คือต่อมไขมันบนผิวหน้าเราอุดตันแล้วมีแบคทีเรียเข้าไปแล้วก็จะแบคทีเรียนั้นก็โตก็เป็นหนองอยู่ข้างในตากุ้งยิงก็คล้ายๆกันนะครับก็มักจะเกิดกับเด็กที่ชอบขยี้ตาบ่อยนะครับแล้วก็บางคนอาจจะมีภูมิแพ้ด้วยก็เลยขยี้ตาบ่อยแล้วก็
เชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในมือฮะมันก็เข้าไปเติบโตเพราะว่ามันเป็นต่อมไขมันมันก็จะมีอาหารมีไขมันให้แบคทีเรียได้ใช้ได้กินได้แพร่พันธุ์ได้มันก็จะมีหนองอยู่ข้างในถ้าอาการเบื้องต้นของตากุ้งยิงคือเจ็บนะฮะคือถ้าเด็กบอกว่าเจ็บตาเจ็บที่เปลือกตาดูแล้วบวมๆแดงๆนิดหน่อยเนี่ยฮะก็เบื้องต้นเนี่ยอาจจะให้คุณแม่เริ่มประคบอุ่นก่อนนะครับความอุ่นที่เหมาะสมเนี่ยก็คืออุ่นสบายรู้สึกว่าประคบไปแล้วเนี่ยไม่รู้สึกร้อนจนต้องทนอุณหภูมิจะอยู่ประมาณสัก37 38 39ประมาณเนี้ยครับองศาเซลเซียสนะฮะการประคบอุ่นจะช่วยทำให้ไอ้ไขมันที่มันอุดตันต่อมไขมันที่มันอุดตันอยู่เนี่ยมันนิ่มลงนะครับพอมันนิ่มลงปุ๊บเนี่ยไอ้แรงดันที่อยู่ในก้อนของกุ้งยิงเนี่ยบางทีหนองเนี่ยมันมีแรงดันสูงฮะมันก็จะดันไอ้พวกไขมันที่อุดตันอยู่หลุดออกจากการประคบอุ่นนะครับถ้ามีตาบวมแดงไม่ประคบเย็นนะครับประคบเย็นมันจะยิ่งอุดตันฮะแต่ถ้าประคบอุ่นปุ๊บมันจะมีโอกาสที่จะไอ้กุ้งยิงจะระบายออกแล้วถ้าหนองได้ระบายออกก็จะยุบลงนะครับอันดับหนึ่งคือประคบอุ่นนะฮะถ้าประคบอุ่นยังไม่ดีขึ้นอันนั้นอาจจะต้องได้รับยาปฏิชีวนะชนิดหยอดหรือป้ายช่วยเสริมทำให้กุ้งยิงนั้นดีขึ้นนะครับแต่ถ้ายังไม่หายก็พามาหาหมอครับเพราะว่ากุ้งยิงบางอย่างอาจจะต้องมีการกดหรือว่าระบายหนองออกเพื่อให้หายฮะเพราะว่าทิ้งไว้เนี่ยบางทีการติดเชื้อเนี่ยมันลามเข้าไปที่ตาหรือว่าเบ้าตาได้ในเด็กเล็กนะครับก็ต้องคอยสังเกตให้เขาขยี้ตาบ่อยๆอีกอาการหนึ่งคือหนังตาตกค่ะคุณหมอเป็นอาการสุดท้ายละที่พบได้บ่อยไหมคะหนังตาตกมันจะตกลงมาแล้วทำให้เขามองไม่เห็นอย่างนี้ใช่ไหมคะหนังตาตกส่วนใหญ่จะเป็นหนังตาตกชนิดเป็นตั้งแต่กำเนิดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นอาการตั้งแต่เด็กยังเล็กๆอยู่เลยนะครับอาการหนังตาตกเนี่ยมันจะเกิดจากไอ้กล้ามเนื้อที่มันมีหน้าที่ดึงตาฮะลืมตาได้เนี่ยมันอ่อนแรงนะครับก็เลยทำให้ตกอันนี้เวลาเจอหนังเด็กหนังตาตกเนี่ยก็จำเป็นต้องพามาตรวจเหมือนกันเพราะว่าเราจะต้องประเมินดูว่าหนังตาที่ตกนั้นมันส่งผลต่อการมองเห็นของเด็กไหมนะครับถ้าหนังตาที่ตกเนี่ยมันลงมาบังรูม่านตานะครับก็คือบังแสงที่จะเข้าตาอันนั้นถือว่ามีผลต่อการมองเห็นนะฮะอันนั้นหมอก็จะต้องทำการรักษาด้วยการผ่าตัดเพื่อเปิดตาให้มันกว้างขึ้นนะครับเพื่อให้เด็กใช้ได้เพราะว่าถ้าหนังตาตกมันบางตาเนี่ยก็จะทำให้ตาข้างนั้นเป็นตาขี้เกียจนะครับหรือว่าหนังตาที่ตกเนี่ยมันลงมากดตรงกระจกตาเนี่ยก็อาจจะทำให้เด็กคนนั้นเป็นสายตาเอียงได้นะครับก็ทำให้ตามัวยิ่งหนังตาตกทำให้เกิดการมองเห็นผิดปกติได้ทั้งบางตาทั้งทำให้เป็นสายตาเอียงก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ถ้าเจอหนังตาตกก็แนะนำให้พาไปตรวจนะครับเราจะดูว่าปริมาณการตกเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเด็กลืมตาได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าเลิกคิ้วได้ไหมเลิกคิ้วช่วยเด็กคนอาจจะเลิกคิ้วช่วยเพื่อให้ตาโตขึ้นหรืออะไรใช่ไหมคะเช็คเบื้องต้นใช่ครับคราวนี้หมอก็จะประเมินดูว่าเมื่อไหร่ควรจะต้องผ่าตัดนะครับถ้าบางมากปุ๊บแล้วก็มีผลต่อการมองเห็นอันนั้นก็จะรีบหน่อยแต่ถ้าแบบมันดูแล้วยังไม่บางอาจจะรอสักพักนึงเพื่อให้เด็กได้ฝึกกล้ามเนื้อที่ใช้ช่วยในการเพราะว่าเวลาผ่าตัดเนี่ยหมอต้องเลือกวิธีผ่าตัดว่าวิธีการผ่าตัดหนังตาตกมันมีหลายแบบนะครับบางทีดูในตอนเด็กเนี่ยประเมินยากนะอาจจะต้องรอโตขึ้นนิดหน่อยว่าฟังก์ชันการเปิดของตาได้มากน้อยแค่ไหนอาจจะผ่ามากผ่าน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะก็ต้องคือต้องพามาหาคุณหมอแหละดูสังเกตง่ายหนังตาตกก็คือสังเกตได้ง่ายว่าถ้าเกิดมันเริ่มแบบไม่ปกติลูกเบิ่งตามองบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอมีอาการอื่นๆอีกไหมคะที่คุณหมอเจอกับเด็กๆมาในเรื่องของโรคที่พบนอกจากหัวอาการที่เราคุยกันมาเนี่ยค่ะจริงๆอาจจะมีเรื่องของน้ำตาไหลบ่อยฮะน้ำตาไหลเยอะท่อน้ำตาตันอะไรเงี้ยที่เราเจอบ่อยนะครับค่ะพวกท่อน้ำตาตันแต่กำเนิดเนี่ยก็จะเจอบ่อยก็มักจะเป็นจากตาข้างใดข้างหนึ่งนะฮะแล้วก็บางทีเด็กจะมีขี้ตาออกมามากนะครับในกัดด้วยท่อน้ำตาตันซึ่งในช่วงโดยมากเนี่ยท่อน้ำตาตันเนี่ยฮะที่เรากังวลมากสุดคือพอมันตัดตันปุ๊บแล้วเกิดการติดเชื้อแล้วทำให้เกิดเป็นคล้ายๆเป็นหนองหรือฝีที่บริเวณท่อน้ำตาบริเวณหัวตานะครับท่อน้ำตาเนี่ยมันจะอยู่ตรงใต้ดั้งจมูกตรงหัวตาทั้งสองข้างนะฮะน้ำตาของเรามันจะไหลเข้าตรงหัวตาปุ๊บแล้วก็ไหลลงจมูกถ้ามีการตันของท่อน้ำตาเนี่ยมันจะทำให้เกิดการขังของน้ำตาในท่อน้ำตาเนาะในท่อน้ำตามันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็แบคทีเรียตัวแบคทีเรียมันจะโตแล้วทำให้มันเป็นหนอง
นะครับซึ่งอันตรายนะครับบางทีหนองตรงนี้มันก็แตกออกมาตรงข้างๆตาได้นะครับแล้วบางทีอาจจะทำให้เป็นแบบรูแบบถาวรนะฮะคือหลักทำรักษาไม่ดีบางทีก็อาจจะทำให้น้ำตาไหลปุ๊บแล้วก็มีน้ำตาออกมาทางข้างๆตรงนี้ได้เพราะนั้นเนี่ยถ้ามีท่อน้ำตาตันน้ำตาไหลโดยเฉพาะเด็กตั้งแต่แรกเกิดนะฮะคุณหมอจะแนะนำวิธีการสอนวิธีการดูแลนวดหัวตายังไงหยอดยายังไงเพื่อป้องกันเพื่อทำให้มันดีขึ้นฮะโดยปกติเนี่ยถ้า1เด็ก 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะ1ภายในอายุ1ปีเนี่ยถ้านวดตาได้ดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ข้อน้ำตาตันนี้มักจะดีขึ้นแล้วหายไปแต่ถ้าหลังขวบหรือขวบครึ่งแล้วยังไม่หายอาจจะต้องทำการแยงท่อน้ำตาเพื่อเปิดท่อน้ำตาให้ฮะส่วนเรื่องโรคอื่นๆในเด็กเนี่ยฮะก็อาจจะต้องส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆนะฮะที่เด็กอาจจะเกิดขึ้นได้เป็นประจำเช่นของเล่นชนตามีกระจกตาถลอกหรือว่าเล่นกันแล้วนิ้วโดนนะครับเด็กบางคนเปิดอ่านหนังสือครับแล้วกระดาษบาดตาอะไรเงี้ยฮะก็พบได้เรื่อยๆครับผู้ใหญ่หลายคนอาจจะเคยโดนกระดาษบาดตาเลยจะโดนกระดาษบาดตาเนี่ยครับพบได้บ่อยพอสมควรนะเด็กเปิดหนังสือเพราะเขาจะดูใกล้นะพอเขาเปิดปุ๊บมันก็บาดปั๊บเลยฮะคุณหมอถามจริงมันพบได้บ่อยขนาดนั้นเลยเหรอมันใกล้ขนาดอย่างนี้เลยเหรอเจอครับผมเจอเรื่อยๆแล้วมันต้องก็ไปหาคุณหมอก็จะต้องดูว่ามันบาดในระดับไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ผมก็จะดูว่ามันแก็เวลาโดนกระดาษบาดตาส่วนใหญ่จะโดนกระจกตาดำนะก็จะเป็นรอยข่วนส่วนใหญ่จะเป็นรอยข่วนนะครับก็อาการก็คือเด็กจะแสบตาแพ้แสงน้ำตาไหลนะฮะแต่ไม่มีขี้ตาเลยฮะแล้วก็เด็กก็จะปิดตาพยายามปิดตาตลอดเวลาแล้วก็จะบอกว่าเจ็บอันนี้ก็จะเป็นอาการบอกว่าน่าจะมีแผลที่กระจกตาเมื่อเช้าก็มีมาตรวจคนนะฮะเด็กก็แต่ไม่ได้เป็นกระดาษบาดตานะฮะคือเด็กให้ประวัติไม่ได้เลยว่าเป็นอะไรแต่บอกว่าแสบตารู้สึกเจ็บให้ประวัติไม่ได้บอกปวดเจ็บตาตรวจค่อนข้างลำบากนะเด็กเขาก็จะหลับตาตลอดเวลาเขาแสบแต่ก็ตรวจได้ฮะก็ค่อยดูแล้วก็ต้องปลอบไปตรวจไปให้แล้วก็จนได้ว่าเป็นอะไรแล้วก็ค่อยๆรักษาไปฮะเอาจริงๆเรื่องของดวงตาอย่างที่บอกว่าเป็นคุณแม่ก็จะกังวลมากจริงๆกังวลทุกเรื่องแหละคนเป็นพ่อเป็นแม่แต่ตามันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเซนซิทีฟเนาะที่คุณหมอคุยกับคุณหมอในเบื้องต้นเมื่อกี้คือมันมีโรคหรืออาการหลากหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับดวงตาเด็กสิ่งที่จะช่วยให้ดวงตาของเราหรือลูกของเราเนี่ยมองไปได้ตลอดชัดเจนก็คือการสังเกตอาการใช่ไหมคะคุณหมอสังเกตว่าลูกมีอาการกระพริบตาบ่อยไหมเจ็บตาเคืองตาหรือว่าจะเคยมองเห็นใกล้มองเห็นไกลอะไรเงี้ยก็ขยับไปใกล้ขึ้นเลยค่ะจริงๆคุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตจริงๆเลยค่ะเรื่องของดวงตาเป็นเรื่องที่ต้องดูแลระมัดระวังกันเป็นอย่างมากนะคะวันนี้ก็ครบถ้วนทุกประเด็นค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะขอบคุณนายแพทย์จรินทร์ศักดิ์ธนเศรษฐ์ค่ะจากสุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคตาเด็กตาเหล่มะเร็งลูกตาโรงพยาบาล BNH ขอบคุณคุณหมอมากค่ะขอบคุณครับผมสวัสดีครับติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ